ครับแน่นอนนะครับผมก็เอกการแสดงและก็เก่าการแสดงภาพยนตร์ครับก็ครับอ๋อครับอ๋อกล้องอ๋อมีกล้องมีไลฟ์มีไลฟ์ด้วยมีไลฟ์ครับมีไลฟ์อ๋อมีไลฟ์ด้วยใช่อ๋อครับไฮเทคนะครับครับผมครับก็จริงมัธยมเนี่ยมันก็จะคือมัธยมผมกับมหาลัยอ่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือถ้าทุกคนน่าจะรู้ว่า TCAS มันมีรอบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมมีรอบนู้นรอบนี้คือพอร์ตเนี่ยมันก็จะติดเร็วกว่าคนอื่นดังนั้นอ่ะมัธยมผมอ่ะส่วนใหญ่ผมนอนครับโอเคครับดังนั้นนะครับผมมามอนะครับก็ไม่ต่างอะไรมากนะครับมานอนนะครับโอเคครับถามชั้นผ่านได้นะครับถามชั้นผ่านได้เลยนะครับแต่เอาจริงก็มาเรียนแหละหมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าคืออย่างปกติเรามัธยมเราก็ต้องเข้าเรียนใช่ไหมก็ต้องเข้าเรียนเราพักเที่ยงก็ต้องกินข้าวที่โรงเรียนเราจนกว่าจะเย็นอะเราถึงจะออกมาเที่ยวมาทำนู่นทำนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่มหาลัยอย่างเงี้ยมันก็สมมุติว่าอ่ะวันนี้เราอาจจะมีแค่คาบเช้าพอเที่ยงปั๊บเราก็เนี่ยไปเดินเล่นเซนเก้ากินข้าวแล้วก็กลับบ้านนอนนะครับแล้วก็หรือว่าทำนู่นทำนี่นะครับมันก็อาจจะแบบว่าใช้ชีวิตได้อิสระมากขึ้นนะครับอ่ะไม่นะครับโอเคฮะไม่ไม่พอนะครับผมครับใช่ก็ประมาณงบน้อยนะครับโปรดเข้าใจนะครับน้องๆทุกคนนะครับคนมาเยอะไงพี่วันนี้ใช่มาเยอะครับครับแบ่งไม่ได้ครับโอเคครับครับเข้าใจเพราะมันเยอะคือด้วยความที่ อย่างเบลอย่างเงี้ยงานร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงกลางคืนอาจจะไม่ได้กระทบมากอย่างผมเนี่ยครับผมถ่ายซีรีส์อาทิตย์ละ4วันฮะตั้งแต่6โมงเช้าฮะเลิก4ทุ่มฮะทุกวันทุกวันดังนั้นมันก็คือกระทบเรียนแน่นอนและแน่นอนว่าสมมติเราถ่ายวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราถ่ายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแล้วซึ่งบางทีสมมติว่าอยู่ดีวันจันทร์อังคารพุธเราก็มีงานอย่างอื่นอีกเราก็มีอีเวนต์เราก็มีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาจริงผมเคยตอนเด็กเราแบ่งเวลาได้ว่าโอเคเราเรียนเราเรียนเสร็จปั๊บเราตามงานเพื่อนเราส่งงานครูพอมหาลัยอย่างเงี้ยและเจอโควิดเข้าไปเนี่ยเละเทะนะฮะเพราะว่าพอด้วยความที่มาช่วงโควิดเนี้ยเราก็ออกกองไม่ได้เราก็ออกกองไม่ได้แล้วเราเรียนออนไลน์ใช่ซึ่งเราเป็นคนประเภทที่เรียนออนไลน์ไม่ได้เพราะจะสมาธิสั้นอ๋อโอเคเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนที่แบบไม่สามารถคือแล้วถ้าเราเรียนแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องเราต้องไปเรียนออนไลน์เท่านั้นนะเราต้องไปแบบเราต้องไปนั่งเรียนเราต้องไปให้บรรยากาศช่วยมันจะจดจำมากกว่าใช่มันจะจำมากกว่าแล้วขี้เกียจด้วยแหละโอเคครับใช่เพราะว่าใช่มีบ้างขี้เกียจได้แหละเพราะว่าขี้เกียจอยู่แล้วมีบ้างเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยวัยรุ่นกิจวัตรไม่มีอะไรมากเลยครับตื่นมากินข้าวหลับครับตื่นมากินข้าวนอนครับกูหมดเวลาไปกับการนอนเนี่ยประมาณ20ชั่วโมงต่อวัน4ชั่วโมงในการตื่นมากินข้าวแล้วนอนอย่างเดียวนะครับก็เอาจริงๆก็ถ้าสมมุติว่าใครเรียกว่าอะไรถ้าสมมุติว่าใครที่ทํางานแบบพัดทามพัดทามอะไรอย่างเงี้ยมันจับเวลาได้แหละมันจับเวลาได้ถ้าสมมุติแบบทำยิ่งขายของออนไลน์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับ TikTok เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับสามารถผมว่าแบ่งเวลาได้แหละเพราะว่าน่าจะแบ่งเวลาได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำละถ้าผมจะให้แนะนำอะไรสู้ๆนะครับให้กำลังใจน้องๆไงแล้วแบบนี้เพราะว่าสภาพผมไม่น่าไปให้คำแนะนำใครได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วกันนะครับสู้ๆครับลิต้าครับแล้วอย่างนี้ที่ผ่านมาพี่ณนนท์ทำยังไงคะจัดการแบบยังไงที่ว่าแบบจัดไม่ได้แล้วสุดท้ายโซลูชั่นคืออะไรโซลูชั่นสุดท้ายอันนี้หนูรับงาน2จ็อบหรืออะไรลูกรับทั้งเกสด้วยพิธีกรด้วยใช่ๆนิดนึงอันนี้นี่ก็เป็นเกสเป็นพิธีกรด้วยแล้วมาเป็นเกสด้วยอย่างแน่นอนน้องๆคำถามว่าอะไรนะลูกอย่าอะไรนะอ๋อที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายโซลูชั่นคืออะไรของพี่ณนนท์วิธีคือยังไงที่แบบสุดท้ายเราก็ตามแหละเราก็ตามงานเพื่อนว่าโอเคถ้าสมมติว่าเพื่อนเราคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องคุยตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าหาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับ
ผมชิบหายแล้วฮะทำยังไงดีครับ ผมทำงานส่งอย่างไรได้บ้าง นะฮะผมตามงานอะไรได้บ้างอันไหนคะแนนอันไหนมันอ่ะขาดเรียนแก้อย่างไรอ่ะถ้าสมมติว่าคะแนนไม่พอแก้อย่างไรงานค้างงานกลุ่มขอทำเดี่ยวได้ไหมไม่อยากไปถ่วงเพื่อน อย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างที่มันจะเป็นโซลูชันที่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแต่เราก็จะพยายามตามคนอื่นให้ทันก็คือว่านอกจากจะมีเพื่อนแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าบางทีแล้วมันแบบไม่ทันจริงๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอาจารย์นี่ก็คือสามารถปรึกษาสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องเลยคือสามารถปรึกษาอาจารย์แล้วอาจารย์สามารถแบบว่าให้โซลูชันที่ดีได้ใช่ครับโรงเรียนเลยโรงเรียนอาจจะมีระบบแนวนะขึ้นมหาลัยก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาหรือนู่นนี่นั่นอะไรสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับใช่ก็อาจารย์ก็จะช่วยว่าโอเคสวยแล้วนะมึงทำยังไงได้บ้างถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ครับผมก็คือเราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยต้องแบบว่าคือไม่สามารถมีใครที่จะมาดึงเราได้ตลอดเวลาเราก็ต้องคอยตามคือถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่ได้อาจจะติดต่อกับเพื่อนไม่ได้ก็อาจารย์ครับผม